สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจิ้นนะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดเกียร์คริสต์มาสจาก5ดาวเป็น6ดาวให้ดูกันนะครับว่าเราต้องเน้นค่าอะไรเป็นพิเศษนะครับในแต่ละชิ้นนะครับคือช่วงนี้นะครับมีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากครับเนื่องจากว่าเปิดเกียร์คริสต์มาสกันแบบพรึบเลยทีเดียวนะและอย่างน้อยครับต้องมีเกียร์5ดาวติดไม้ติดมือมานั่นเองครับและก็ถามเข้ามาว่าถ้าสมมติเขาอัปเกรดนะครับจาก5ดาวเป็น6ดาวนอกช่วงเวลานี้นะครับนอกช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะยังเป็นชิ้นเดิมอยู่หรือเปล่านะครับต้องตอบว่าเป็นชิ้นเดิม 100% นะครับคือเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยมันมีเงื่อนไขพิเศษนะครับว่าอัปเกรดจากดาวอะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นชิ้นเดิม 100% นะอีก1ปี2ปีครับยังไงก็เป็นชิ้นเดิมเสมอนะครับคือช่วงนี้นะครับที่ถามเข้ามาเพราะว่าเกียร์ย่อยนะครับหากันไม่พอนะครับเนื่องจากว่าคิวเรทปิดนั่นเองผมได้บอกไปในคลิปกิววอลหลายคลิปแล้วนะครับว่าผมยังไม่เห็นกำหนดการที่แน่ชัดนะครับว่าคิวเรทเนี่ยเขาจะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิววอลนะครับเวอร์ชันจริงนะรอดูวันจันทร์นี้ดีกว่าผมว่าวันจันทร์เนี่ยการอัปเดตนะครับมันจะแบบโอ้โหเยอะมากผมว่ายาวเป็นหางว่าวเลยนะครับรอดูดีกว่านะครับวันที่28วันจันทร์นี้นะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับเกียร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคืออัปเดตยาวแน่นอนนะแล้วก็รอลุ้นนะครับว่ากิลเลตนะครับจะสามารถเปิดได้หรือเปล่านะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องเกียร์ย่อยนะครับก็ไปเก็บนะครับเศษพิเศษด่านโคโรโบกันไปก่อนนะชั่วคราวนะครับโอเคส่วนปิดลีก PVP คืนนี้นะครับรูบี้ได้มาเนี่ยผมแนะนำว่านะครับยกเว้นว่าต้องการจะเปิดเป็นพิเศษนะในส่วนของเรนเจอร์นะครับแบบบางคนเนี่ยกำลังจะได้การันตีอยู่แล้วนะอาจจะขาดอีกแค่300รูบี้600รูบี้แล้วก็อยากได้เรนเจอร์เป็นพิเศษอันนี้จำเป็นจะต้องเปิดนะครับเพราะว่าวันจันทร์ที่28ก็จะไปหมดแล้วนะครับโคโรโบดันมาจินะครับส่วนเกียร์เนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับว่าถ้าอยากจะเปิดเซตคริสต์มาสนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างจะออกดีเหมือนกันนะคือเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอาจจะนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีกาชาเกียร์ทับซ้อนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้ามเดือนไปแล้วเดือนมกราเนี่ยมันจะเป็นเดือนปกตินะครับเรนเจอร์ปกติเกียร์ปกติก็จะเป็นเกียร์กบแล้วมันเป็นปีใหม่นะครับปีใหม่ก็ต้องมีเซตเกียร์ปีใหม่อันนี้แล้วแต่นะครับว่าอาจจะอดใจรอสักนิดนึงก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเซตเกียร์คริสต์มาสเนี่ยเราสามารถเปิดได้ถึงวันที่31เลยนะครับแต่28เนี่ยเขาอัปเดตมาหมดทุกอย่างนะเรนเจอร์ตัวใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมเห็นหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาอัปเกรดกันนะครับก็ต้องมีรูบี้นะเพราะว่าเราจะเลื่อนขั้นนะครับจาก5ดาวเป็น6ดาวนะครับก็คืออัปเกรดนั่นเองนะครับถ้าได้ค่าที่เราแบบไม่ชอบเนี่ยมันต้องยอมเสีย20รูบี้ครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีนะโดยเฉพาะใส่ฟรีเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำใจนะครับคือ ID อื่นๆของผมเนี่ยผมยอมเสีย20รูบี้นะใส่ฟรีหมดเลยครับ2 3 4 5 6นะคือส่วนใหญ่นะครับ 1-2 ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับแนะนำว่าอย่าโลภนะส่วน5ดาวถ้าเป็นค่าทองสลับเป็น6เนี่ยไม่ได้เป็นค่าทองนะมันต้องสุ่มครับส่วนเกียร์7ดาวอันนี้ไม่ต้องรู้เลยมันได้ค่าเดิม 100% กันทุกคนนะครับโอเคมาดูกันครับในส่วนของคาถาเวทนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องการค่าตีกายกับพลังชีวิตที่สูงครับอาจจะเอาค่าใดค่าหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเอาทั้ง2ค่าก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับรอบแรกอันนี้ได้พลังชีวิต 74% นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยของพลังชีวิตจะเป็น 74.5 นะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าแทบจะเต็มเลยนะอันนี้ 74% เนี่ยเมื่อนะครับตีบวกแม็กซ์ซับก็444%ได้สูงสุดเลยนะส่วนของพลังโจมตีกายนะครับได้408%อันนี้ผมพอใจนะผมเอาเลยนะครับผมรับเลยนะครับเพราะว่าค่าตีกายกับพลังชีวิตสูงสุดจะได้เท่ากันนะครับที่ 74.5% นะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนค่านี่เละแน่นอนนะครับนี่ถือว่าผ่านเลยครับคือส่วนใหญ่ก็จับประมาณนี้แหละไม่กี่ครั้งหรอกมาดูในส่วนของกางเกงซานต้านะครับอัพเป็น6ดาวนะครับก็จะเป็นเสื้อซานต้านะครับซึ่งพลังชีวิตเนี่ย 74.5% สูงมากนะครับส่วนค่าตีกายจะเป็นค่าเสริมนะครับต่ำสุด 26% สูงสุดเนี่ย 50.5% นะครับอัจฉริยะเนี่ยทีนี้อาจจะเน้นที่พลังชีวิตก็ได้นะครับโอเคพลังชีวิตนะครับ
64.5 โอ้โหก็ถือว่ายังไม่สูงมากนักนะครับในส่วนของค่าตีกายเนี่ย 44.5 สูงสุดเนี่ยมัน 50.5 ชิ้นนี้เนี่ยถือว่าได้ไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าเกียร์ช่องกลางผมไม่เน้นนะผมก็เลยต้องกดรับนะครับเซฟรูบี้เลยนะอันนี้คือแล้วแต่นะว่าอยากจะได้ค่าสูงต่ำกันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวดูของผมแล้วกันนะว่าได้ค่าสูงสุดเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดได้6ดาวเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ลุ้นเลยนะครับอันนี้สูงสุดพลังชีวิตของผมเนี่ยได้74เปอร์นะครับแต่ว่าพลังโจมตีกายก็ประมาณนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้นะเหมือนจะเยอะที่สุดของผมจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยควรนำไปใส่เรนเจอร์นะครับสายว่องไวสายว่องไวที่มีอัตราการใช้แร่ที่ไม่เยอะผมนี่นำไปใส่กับตัวของซารีหน้าไม้นะครับเพราะว่ามันใช้แร่ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ตัวของมูลผีจีนอันนี้ก็ดีนะถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับโอเคมาลุ้นชิ้นที่ผมเนี่ยต้องการจะได้ค่าดีๆสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้แอปอะไรเด้งขึ้นมาเหมือนจะเป็นแอปโครนนะแอปโครนนี่หลังๆนี่เหมือนจะมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันนะชอบเด้งขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ลองให้ดูนิดนึงเนี่ยเซตเกียร์อีวานี่แบบว่ากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะอัปเกรดมาก็ยังเป็นอีวาเหมือนเดิมนะอันนี้ได้ค่าทองด้วยครับคือยังไงก็เป็นชิ้นเดิมเสมอนะเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับของเซตเกียร์ลิมิเต็ดนั่นเองครับผมมีอยู่2ชิ้นเองเหรออ่ะโอเคครับในส่วนของกระดิ่งเน้นค่าเดียวเลยนะครับก็คือลดแร่นะครับลดแร่ต่ำสุด 2.6 เปอร์สูงสุดนี่ 5.2 เปอร์นะครับก็แม็กซ์นี่จะเป็น 31.2 นะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ได้สักเกือบ5เปอร์โอเคอันนี้ต่ำต้อยเลยครับต่ำต้อยนี่เปลี่ยนเลยนะครับ3เปอร์เท่านั้นนะ 4.4 ถามว่าพอใจหรือยังขออีกนิดนึงแล้วกันเอาให้มันใกล้5เปอร์แล้วกันนะโอ้โหมีแววดุ้งครับคือจริงๆเนี่ยครั้ง2ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ค่าดีแล้วนะครั้งต่อมาโอ้โหต่ำสุดเลยครับมันเปลี่ยนได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะโอ้โหนี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยได้4เปอร์โอ้โหผมนี่บอกว่าอ่ะรอบสุดท้ายจบเลยครับจบแล้วครับอันนี้คือเสียไปฟรี100รูบี้นะและก็ได้ค่าที่ถือว่ายังไม่สูงมากนักโอ้โหโลภมากครับอย่างที่บอกว่าอย่าพยายามโลภมากครับคือมันมักจะให้ค่าดีมา 2-3 ครั้งแรกครับอันนี้ยังต่ำอยู่นะต้องเสียรูบี้อีกครับอ่ะโอเค5เปอร์พอใจนะครับสูงสุดที่ 5.2 ครับอ่ะผมก็จะอัพมาใช้นะครับกระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับอันนี้คือจำเป็นต้องใช้เลยครับก็จะได้ลดแร่ครับเป็น 30% นะครับผมมีเกียร์ย่อยๆก็ยังถือว่าพอจะเยอะอยู่นะครับแนะนำว่าควรจะตีบวกนะครับเกียร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เลยก็คือวันนี้พอดีนะครับมันจะได้ตีบวกได้ไวๆสักนิดนึงนะอันนี้ต้องเอา5ดาวนะครับคือมันจะเต็มไวนะเพราะว่าเราไปตีบวกกันวันอื่นครับมันก็จะใช้จำนวนเกียร์ค่อนข้างเยอะสักนิดนึงเนี่ยเห็นไหมได้ค่ารถแรกไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูเกียร์อาวุธสักนิดนึงครับว่าถ้าผมอัปเกรดเต็มเนี่ยจะนำไปใส่กับชิ้นไหนดีนะครับเพราะว่าอันนี้จะเน้นกันที่พลังชีวิตเลยนะครับคือใช้ได้นะครับทั้งส่วนของสายว่องไวนะครับแล้วก็สายพลังนะครับเดี๋ยวขอเลือกค่าเกียร์ที่ต่ำๆสักนิดนึงนะครับ61เปอร์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสาเหตุเพราะว่าคือตอนนี้นะครับในส่วนของกิววอลนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้เรนเจอร์จำนวนมากนะฉะนั้นเนี่ยพวกค่าเกียร์ฟรีนะครับที่ดีๆนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับใช้ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับโอเคโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะเอาไปใส่กับตัวร้ายเมลิโอดัสมีเกียร์เลเวลตำนานนะคือผมพูดเนี่ยต้องมีคนเถียงตลอดเลยนะมันเป็นเกียร์เลเวลตำนานครับเมื่อเราอัพเวลจนถึงระดับตำนานครับซึ่งตอนไหนก็ได้นะอีกปี2ปีถ้าเกมยังไม่ปิดนะครับยังไงก็ได้เกียร์ชิ้นนี้นะครับแน่นอนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ID ที่แบบว่าสร้างใหม่เอี่ยมเลยก็โอ้โหใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับต้องแบบขยันเล่นสุดๆเลยนะ
อันนี้มีเกียร์7ดาวอยู่แล้วนะครับมีตัวไหนอีกอันนี้ก็มีเกียร์7ดาวก็ไม่เปลี่ยนนะครับโอ้ยก็จะเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะเหลืออีก3ตัวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของเกียร์คาทาเวทเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเราไปใส่สายบัฟก็ได้นะเนื่องจากว่ามันมีพลังชีวิตกับต้านสกิลนะครับอันนี้ค่าค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับค่าต้านสกิลเอ้ยจริงๆเนี่ยนำมาใส่ได้นะเนี่ยได้พลังชีวิตเยอะกว่าแต่ว่าพลังโจมตีน้อยอ่ะไม่เอาดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ล่ะอันนี้ได้ค่าสูงกว่าไม่เปลี่ยนนะครับค่าเดิมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้ล่ะถ้าใส่ตัวนี้นะครับได้อยู่อ่ะผมเปลี่ยนเลยนะครับก็ไม่เอาระยะยืนก็ได้ครับเราเอานี่ดีกว่าพลังชีวิตนะครับกับพลังโจมตีที่สูงขึ้นครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตเกียร์คริสต์มาสทั้งหมดเลยครับโอเคอัตรานะครับลบสกิลเยอะขึ้นเลยไม่ใช่ดิมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ได้ค่าต้านสกิลเพิ่มเข้ามานะครับจากเกียร์อาวุธนะเดิมนี่เป็นศูนย์เลยมั้งเนี่ยใช่เลยครับเดิมเป็นศูนย์เลยนะครับนี่ก็เปลี่ยนกันประมาณนี้นะครับส่วนกระดิ่งกระดิ่งนะครับลองดูสักนิดนึงครับว่าเราจะไปเปลี่ยนกับตัวอะไรดีคือจริงๆเนี่ยผมจะใส่กับชิโนบุก็ได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ออกก็ได้อยู่นี่นะชิโนบุก็จะใช้แร่น้อยมากๆครับเดี๋ยวผมลองตัดสรรดูสักนิดนึงครับว่าคือพวกนี้ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะเป็นเซตคอมโบลดแร่หมดเลยนะครับอันนี้ล่ะผมเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงแล้วกันเพื่อให้เอาให้ได้ค่าเยอะที่สุดประมาณนี้นะครับให้ได้ค่าที่ดีที่สุดนั่นเองครับนี่เมริโอดัสก็จะลดแร่อีกนิดนึงได้ประโยชน์ขึ้นมานิดนึงครับชินบุเอาออกไปเลยไม่เป็นไรเราเอาเป็นคอมโบลดแร่ไปแล้วกันนะครับก็เลือกค่าดีสุดเลยนะครับ 26.4 อ่ะใส่ไปครับโอเคมาดูกันนิดนึงครับลบสกิลโอ้โหเหลือแค่69เป็นไงโอ้ไม่เป็นไรครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็เอาไปประมาณนี้นะครับก็ได้ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ผมก็จะลดแร่หลายตัวแล้วนะครับอันที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปตัดสารกับตัวอื่นๆดูแล้วกันนะอ่ะน้องๆนะครับที่จะอัปเกรดก็ถ้าไม่มีรูบี้นะครับก็คงต้องวัดใจกันสักนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวนำเกียร์ที่เปลี่ยนมาครับเล่น PVP ดูกันสักนิดนึงนะเมริโอดัสนะครับหรือเท่าไหร่535โอเคสบายเลยครับเมื่อกี้เปลี่ยนตัวไหนอีกชินบุ569นี่ครับเรนเจอร์ก็จะใช้แร่น้อยครับคือแร่น้อยอย่างเดียวเลยอ่ะแบบด้วนๆเลยอ่ะไม่มีหลบไม่มีต้านอันนี้ไม่ดีนะคืออย่างน้อยๆครับควรจะต้องมีค่าหลบนะครับสูงๆสักนิดนึงถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องเป็น 95% ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้ก็เอาสัก 70-80% ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือลดแร่ครับมันค่อนข้างจะสำคัญเมื่อเราเล่นในลีกที่สูงขึ้นครับเราจำเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาสู้นะครับแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับเผื่อศัตรูเนี่ยเขามีทีมคอมโบตัดแร่นะครับหรือว่ามีตัวความสามารถไฮเปอร์นะครับเพิ่มแร่300หน่วยตัวซันดี้หน้าไม้ชินโนบุอะไรประมาณนี้นาเดโกะนะครับมาคอมโบกับทีมลดแร่นะครับโอ้ยอันนี้ผมแพ้อะไรใครเยอะแยะเนี่ยอันนี้ผมอัดคลิปล่วงหน้านะครับเดี๋ยวลองเล่นกับโตบินดูนิดนึงผมจะได้ลองของสักนิดนึงนะเพราะว่าตัวของมูนผีจีนครับผมเปิดได้เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งก็บวกเป็น150นะครับอันนี้น่าจะได้อยู่น่าจะตีกันได้อยู่นะเพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังถือว่าถ้าเกียร์ไม่ได้โหดมากนะครับหรือว่าไปใส่เกียร์เน้นสกิลว่างไปนะพี่แกก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับยืนตีครับยืนออกสกิลครับระหว่างทางไปเรื่อยๆนี่เห็นป่ะเราเจอศัตรูที่เขาแบบเพิ่มมา300หน่วยนะครับก็นี่ครับนี่แต่ว่าทีมผมมันลดแลบเยอะแล้วไงนี่เห็นป่ะเขามีชิโนบุนะครับคันบินเราโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยนี่ครับเขาคอมโบมาแบบนี้ครับโอ้โหพายุแข็งนะครับลูกไฟนะครับ
แบบนี้หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวครับเราเลือกใช้ไอเทมเดียวพอนะครับแล้วก็ไปรู้นโอ้โหกันบินผมยิงไม่แตกเลยอะคือถ้าเกิดเจอตัวซารีแมมมดนี่ร้องเตี๊ยกเลยนะไม่ไหวเลยครับโอ้โหนี่เขาใส่เกียร์อะไรของเขาเนี่ยคือทางบินเนี่ยมันก็เป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันนะอันนี้ว่ากันตรงๆนะคือบางช่วงครับมันก็เหมือนกับว่าหลบหลีกตัวบินเนี่ยมันต้องเน้นหลบหลีกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวภาคพื้นเราจะเน้นยิงคลิปนะครับส่วนตัวภาคพื้นปกติเนี่ยต้องเน้นหลบสกิลอันนี้ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองของดูอีกสักหนึ่งรอบดูแล้วกันว่าจะสอยล่วงไว้เนี่ยคือบางช่วงตัวบินเนี่ยมันหลบหลีกเก่งมากนะครับบวกกับบางทีก็มีหลบสกิลด้วยนะเพราะว่าเรนเจอร์กันบินบางตัวเนี่ยมันก็ยิงดาเมจสกิลใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้องยิงคลิปนะจะได้ประโยชน์ดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีบัฟนะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีของตัวกันบินนั่นเองนะรวมกับตัวภาคพื้นอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยทางคลิปนะครับยิงตัวบินจากค่อนข้างดูดีที่สุดแล้วล่ะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะครับตัวบินใส่หลบหลีกเยอะมากนะครับยิงไม่เข้านะบางช่วงก็โดนสอยนะครับเป็นมะม่วงเลยนะครับมะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงแก่แล้วนะโดนสอยแป๊บเดียวก็ร่วงนะอันนี้ป้อมเฮ้ยมองไม่เห็นป้อมยังไงเนี่ย40เปอร์เอาอยู่ไหม33แล้วลดไปทีละ7 25อ่ะได้อีก4 18โอ้โหผมพัดก่อนเลยเพราะว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนะบางทีสกิลมันของขวางอยู่นะครับเขากดไอเทมมารัวๆแบบนี้โอเคเลยสบายเลยนะครับตัวบินมาตัวเดียวแบบนี้สบายเลยครับเรียบร้อยคือแท็กติกกับการเล่นเจอทีมที่มีตัวบินนะคือรีทิ้งครับไม่ใช่ถ้าไม่ไหวจริงให้รีทิ้งผมก็รีทิ้งนะถ้าไปเจอซารี่แม่มดนะครับคือไอ้เจ้าหม้อบินแม็กเนี่ยไม่ตีครับการบินผมไม่ไหวครับเอาไม่อยู่นะผมก็รีทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องตีเนี่ยก็วิเคราะห์ทีมภาคพื้นเขาสักนิดนึงนะครับว่าภาคพื้นของเราเนี่ยมันพอจะสู้เขาได้ไหมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เล่นแบบว่ายังไม่ต้องรีบกดอมตะนะครับบางทีเขาลงน้ำแข็งว่าเนี่ยยังไม่ต้องอมตะเอาไว้ซ่อมป้อมนะครับเพื่อตัวบินเขาเนี่ยมันจะต้องมาตีป้อมเรานะเราต้องเซฟเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบมาถึงใช้เลยนี่จุกเลยนะนี่ครับผมใช้นะครับคาทาเวทแล้วก็ทูซันต้านะครับก็เป็นค่าตีกายเสริมๆมาอันนี้ก็เป็นเผื่อลดแร่สักนิดหนึ่งนะผมอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับคือถ้าเกิดไม่อยากจะให้ใช้แร่เยอะเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะครับเพราะว่ามันต้องเน้นทางคลิปนะครับบางทีผมอาจจะเอาพวกแหวนคลิปมาใส่ก็ได้นะครับให้มันเนี่ยกันบินโหดๆสักนิดนึงอันนี้เหมือนจะยิงไม่โดนเลยนะยิงไม่ค่อยจะร่วงเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับดูแล้วกันนะโอเควันนี้นะครับอัปเดตเกียร์คริสต์มาสนะครับ5ดาวเป็น6ดาวอัปเดตเมื่อไหร่ก็ยังเป็นชิ้นเดิมเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะอยากได้ค่าอะไรก็ดูในคลิปกันละกันนะครับว่าเน้นค่าอะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนกาชานะอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะเปิดเลยนะครับหรือว่าจะรอนะครับวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเรนเจอร์เกียร์อะไรมากันเต็มไปหมดเลยนะอาจจะไปเปิดพร้อมกันตอนนั้นก็ได้นะครับคือเขาน่าจะแยกตู้กาชาแหละแยกตู้กาชาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดสินใจได้นะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับจะเลือกเปิดตู้อะไรดีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะแล้วแต่การตัดสินใจนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อมูลทิ้งทวนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแอบเห็นว่ามีประกาศมานะครับไม่เอี่ยมเลยครับเรื่องของกำหนดการกิลด์วอร์นะคือเนื่องจากว่ามีคนบ่นเข้ามาเยอะนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยสมัครไม่ทันครับคือเดิมเนี่ยวันจันทร์เขาจะให้สมัครนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับอันนี้ก็เลื่อนไปเลยครับจากวันจันทร์8โมงเช้านะครับเลื่อนไปเป็นวันอังคาร10โมงเช้าเลยนะให้เวลาเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ย่นระยะเวลาช่วงการจับคู่นะให้มันเหลือเวลาลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มในวันจันทร์ที่28นะซึ่งรอดูครับวันจันทร์ที่28อัปเดตมีแน่นอนล่ะอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นเวอร์ชั่นจริงหรือยังกิลด์เรทจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอติดตามนะครับส่วนอีเวนต์ช่วงคริสต์มาสนะปีใหม่อันนี้ผมบอกแล้วว่าโอ้โหตามมาเพียบแน่นอนนะอันนี้เขาก็ประกาศมาแล้วนะครับสเตจพิเศษนะครับเดี๋ยวมีสเตจพิเศษมารอดูครับแคมเปญมอบขนนกทุกวันวันละ100โอ้โหเพียบเลยนะโบนัสล็อกอินพิเศษครับยาวเลยนะครับ
โอกาชาพึบพับเลยทีเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ขอให้สนุกกันนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับลากยาวไปถึงปีใหม่นะไปถึงต้นปีหน้านะเปิดกาชาอะไรขอให้โชคดีขอให้ได้ตามที่ต้องการละกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ได้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ